สวัสดีครับเราจะมาต่อกันในเนื้อหาว่าเครื่องมือดิจิตอลเทคโนโลยีที่สามารถใช้นะครับประกอบการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่21หรือเพื่อให้สอดคล้องกับยุคการศึกษา 4.0 เรามีอะไรบ้างอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในบทเรียนก่อนหน้านี้ครับว่าเรามีอยู่6เครื่องมือนะครับซึ่งในสไลด์ตอนนี้กำลังนำเสนอข้อมูลของเครื่องมือแรกที่เป็นลักษณะของการใช้เซนเซอร์เบสแลบบอราทอรี่เลิร์นนิ่งนะครับในลักษณะของการใช้เซนเซอร์เบสแลบบอราทอรี่เลิร์นนิ่งนี้ก็คือการใช้พวกเครื่องมือเซนเซอร์เทคโนโลยีต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนสามารถที่จะกระทำกับข้อมูลนะครับลงมือสำรวจตรวจสอบนะครับกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือแม้กระทั่งการทดลองหรือเงื่อนไขการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ได้ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมานะครับของผู้สอนเองพบว่าการใช้เซนเซอร์เบสแลบบอราทอรี่เลิร์นนิ่งแบบนี้นะครับส่งเสริมให้การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นดีขึ้นผู้เรียนมีการรับรู้นะครับต่อกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เซนเซอร์เทคโนโลยีแบบนี้ได้เป็นเชิงบวกและมีความอยากรู้อยากเรียนมากขึ้นรวมทั้งนะครับจากงานวิจัยของเราพบว่าผู้เรียนมีแรงจูงใจนะครับที่จะเรียนรู้นะครับในเนื้อหาที่ถูกจัดเตรียมไว้โดยผู้สอนมากขึ้นนะครับดังที่จะเห็นได้ในสไลด์ตรงส่วนนี้เป็นตัวอย่างของภาพประกอบกิจกรรมการใช้เซนเซอร์เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการจัดการเรียนสอนในเนื้อหาวิทยาศาสตร์นะครับจะเห็นว่าผู้เรียนจะมีโอกาสในการได้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่จริงในสังคมและเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้อยู่แล้วรอบตัวของการดำเนินชีวิตของเรานั้นมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาเป็นบริบทนึงของการเรียนรู้ในบริบทชั้นเรียนดังนั้นแล้วจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะครับในการที่จะใช้งานเครื่องมือดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเขาได้นะครับตัวอย่างครับในส่วนของตัวอย่างกระบวนการเรียนรู้นะครับโดยใช้เซนเซอร์เทคโนโลยีนี้นะครับสามารถนำเสนอได้เหมือนในวิดีโอนี้นะครับดังตัวอย่างวิดีโอนี้นะครับเป็นกรณีของการใช้เซ็นเซอร์เทคโนโลยีในการจัดการเรียนสอนภายใต้บริบทการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งจะเห็นว่าผู้เรียนจะมีโอกาสได้ลงมือปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับดิจิทัลเทคโนโลยีที่เป็นเซ็นเซอร์นะครับโดยที่ผู้สอนจำเป็นต้องมาออกแบบการสอนครับว่าจะให้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตัวนั้นเนี่ยอย่างไรนะครับซึ่งก็เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถที่จะมีการพัฒนากระบวนการคิดนะครับมีทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีโดยตรงและก็เป็นดิจิทัลเทคโนโลยีที่ถูกใช้ในสังคมแล้วจริงๆนะครับในส่วนของกรณีถัดไปนะครับที่เราจะพูดถึงกันก็คือในส่วนของเครื่องมือนะครับที่เป็นสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นดิจิทัลเทคโนโลยีอีกอันนึงนะครับที่ส่งเสริมขยายโอกาสนะครับประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างขึ้นภายใต้บริบทที่หากเป็นการจัดการเรียนสอนแบบเดิมแต่ก่อนนั้นอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับหรือในเรื่องของการที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นได้เข้าไปเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในระดับที่ปกติแล้วตาเปล่าของมนุษย์เรามองไม่เห็นซึ่งสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์นี้ก็เป็นดิจิทัลเทคโนโลยีอีกตัวนึงที่ลดข้อจำกัดเหล่านั้นได้ซึ่งจากงานวิจัยของผู้สอนเองนะครับพบว่าในการใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนนั้นผู้เรียนมีการรับรู้เชิงบวกต่อกระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับจากประสบการณ์การรู้แบบเดิมที่เคยได้รับนะครับผู้เรียนมีแรงจูงใจนะครับที่จะเรียนรู้มีแรงจูงใจที่จะเป็นส่วนร่วมนึงในกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยผู้สอนมากขึ้นผู้เรียนมีการเปลี่ยนแนวคิดครับจากเดิมที่เคยมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับในแนวคิดหรือความคิดรวบยอดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อได้เรียนรู้ภายใต้บริบทสถานการณ์การเรียนรู้ที่ใช้การจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วนั้นผู้เรียนสามารถปรับกระบวนการคิดเปลี่ยนความเข้าใจเป็นแนวคิดที่ถูกต้องได้นะครับอีกทั้งพบว่าผู้เรียนถูกส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลตัวอย่างเช่นในขณะที่เขาสามารถมองเห็นได้ในสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับเขาก็จะสามารถอธิบายรายละเอียดของปรากฏการณ์นะครับที่เขากำลังศึกษาได้มากขึ้นโดยเป็นการใช้คำอธิบายหรือการให้เหตุผลทั้งระดับที่ตาเปล่ามองเห็นและตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับรวมทั้งพบว่าผู้เรียนมีแบบความเข้าใจครับที่ดีมากขึ้นดังนั้นแล้วหมายความว่าผู้เรียนก็จะมีความรอบรู้ในการที่จะรับข้อมูลนะครับหรือประเมินสารสนเทศต่างๆได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับจะนำเสนอในส่วนของตัวอย่างสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่จะนำเสนอว่าสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้นั้นเป็นอย่างไรนะครับจะเห็นว่าผู้เรียนจะสามารถมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ครับกับ
ตัวเลือกต่างๆที่ถูกเตรียมไว้ในสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์อย่างเช่นที่กำลังทำสาธิตให้อยู่ตอนนี้นะครับเมื่อเลือกน้ำแล้วนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาตรของน้ำได้เมื่อเลือกโซเดียมคลอไรด์แล้วผู้เรียนก็ต้องมีทักษะครับในการที่จะใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของตัวเองนะครับแล้วก็ทำการเลือกครับว่าจะเลือกเงื่อนไขให้ความร้อนหรือให้ความเย็นกดตัวเลือกเพื่อเริ่มต้นการทดลองหรือเพื่อดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สามารถครับที่จะปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรงอย่างเช่นในกรณีนี้เราสามารถให้ผู้เรียนนั้นวัดอุณหภูมิได้โดยตรงจากเครื่องมือเสมือนที่สร้างขึ้นซึ่งในลักษณะนี้ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21จำเป็นมากครับที่ต้องรู้ว่าถ้าวันนึงต้องเรียนรู้หรือทำงานกับเครื่องมือสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์แบบนี้แล้วจะต้องใช้งานมันอย่างไรจึงเป็นทักษะที่จำเป็นครับในยุคการเรียนรู้ของยุคศตวรรษที่21นี้นะครับรวมทั้งอีกสิ่งหนึ่งครับที่สถานการณ์จำลองสามารถให้ได้มากกว่าการทดลองปกติก็คือสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลในระดับที่ตาเปล่ามองไม่เห็นได้อย่างที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้นะครับและสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตามขอบเขตของเนื้อหานี่เป็นตัวอย่างอีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งผู้เรียนในยุคนี้จำเป็นต้องรู้ครับว่ามีของแบบนี้อยู่ที่สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของตัวเองได้เราจะมาดูนะครับในส่วนของเทคโนโลยีถัดไปนะครับที่ได้เกริ่นให้ดูเบื้องต้นแล้วว่ามีส่วนของการใช้ดิจิทัลเกมครับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะเกิดข้อสงสัยมากๆในสังคมตอนนี้ว่าทำไมเด็กยุคนี้ถึงชอบเล่นเกมมากนะแต่เรามีโอกาสนะครับและมีความท้าทายมากกว่าการที่จะคอยไปตำหนิผู้เรียนในยุคนี้ว่าทำไมถึงชอบเล่นเกมนะครับในส่วนของผู้สอนเองเลยมีตัวอย่างให้เห็นว่าแล้วเราจะใช้ดิจิทัลเกมมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับซึ่งจากงานวิจัยของผู้สอนเองพบว่าการใช้ดิจิทัลเกมมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้นั้นผู้เรียนมีการรับรู้เชิงบวกต่อการเรียนรู้มากขึ้นกว่าการสอนแบบบรรยายมากขึ้นกว่าการสอนโดยเน้นที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางแน่นอนครับรวมทั้งแรงจูงใจอันนี้จากงานวิจัยเราจะพบว่าแรงจูงใจของผู้เรียนนี้เปลี่ยนไปมากๆนะครับแล้วก็ถึงขั้นว่าครั้งถัดไปถ้ารู้ว่าผู้สอนจะต้องใช้ดิจิทัลเกมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผู้เรียนจะมานั่งรอเรียนรู้กันเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเด็กในยุคนี้ครับจำเป็นที่ต้องมีทักษะในการเล่นเกมเป็นแต่จะดีมากกว่านั้นถ้ามีเกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ที่ไม่ใช่เกมแค่เล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันครับว่าเกมที่ส่งเสริมในการเรียนรู้ได้นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจากงานวิจัยของเราก็เห็นแล้วครับว่าเกมสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างเกมครับที่เราออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นะครับซึ่งเรามักจะเลือกในเนื้อหาที่ปกติแล้วเรียนแล้วมีความต้องรับข้อมูลเยอะๆและมีความน่าเบื่อนะครับดังนั้นแล้วเราเลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในเนื้อหานั้นให้มีความสนุกสนานมากขึ้นเราจึงคิดว่าดิจิตอลเกมน่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีอย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้ครับเป็นตัวอย่างของเกมนะครับเรื่องของการให้เลือดนะครับซึ่งในการออกแบบนั้นนะครับเราก็จะออกแบบให้มีสถานการณ์นะครับมาว่ากรณีเช่นนะครับน้องชายเล่นตนไปหน่อยจึงต้องคุณหมอต้องการให้เลือดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเลือดในคลังเลือดในหมดนะครับเราก็จะมีการออกแบบสถานการณ์ไว้เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เอาตัวเองเข้าไปฝังอยู่ในส่วนของสถานการณ์นั้นด้วยนะครับเราก็จะออกแบบภารกิจการเรียนรู้ให้เขาว่าดังนั้นแล้วผู้เรียนเนี่ยจะต้องไปสำรวจดูว่าในโรงพยาบาลนี้นะครับจะสามารถใครได้บ้างที่จะให้เลือดแก่น้องของเขาได้นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของหน้าจอเป็นแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับในส่วนของการควบคุมตัวนี้นะครับตัวผู้เรียนก็จะจำลองตัวเองเป็นเหมือนตัวการ์ตูนที่ใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีน้ำเงินตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผมเป็นผู้เล่นเกมนะครับโดยที่ควบคุมการเดินซ้ายขวาหน้าหลังโดยใช้คีย์บอร์ดที่เป็นลูกศรของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นแล้วจะเหมือนกับการเล่นเกมเลยครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับผู้เรียนเนี่ยที่ถูกสมมุติเป็นเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อแดงนี้ได้รับคำสั่งนะครับหรือว่าได้รับคำบอกจากพยาบาลบอกว่าคนไข้หมู่เลือด A นะมี Rh บวกดังนั้นแล้วหากผู้เรียนมีความเข้าใจนะครับหรืออยากจะไปทดลองว่าจะต้องใช้เลือดกรุ๊ปไหนในการให้ข้อมูลผู้เรียนก็จะต้องไปเดินสำรวจบุคคลต่างๆเหล่านี้ครับในโรงพยาบาลซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นเรื่องของการให้เลือดเนี่ยโดยส่วนใหญ่นักเรียนหรือนักศึกษามักจะมีความเข้าใจว่าต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเท่านั้นถึงจะให้เลือดได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดหรือคลาดเคลื่อนนั้นแล้วเราจึงออกแบบเกมนี้มาเพื่อไปแก้ไขตรงส่วนนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับอาจจะเดินไปเช็คดูเลือดของคุณแม่นะครับเดินไปใกล้คุณแม่ก็จะมีวงกลมสีแดงขึ้นแล้วก็กดตรวจเลือดนะครับซึ่งก็จะมีหน้าจอในส่วนของหลอดทดลอง3หลอดขึ้นมาแล้วก็ผู้เรียนจะสามารถที่จะทำการหยดเลือดนะครับ
ที่เลือกของแม่เนี่ยลงไปในหลอดทดลองต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าบางหลอดจะเกิดการที่เลือดกับสารละลายที่อยู่ในหลอดทดลองนั้นผสมกันได้เป็นอย่างดีแต่บางหลอดก็จะเห็นว่าเกิดการตกตะกอนดังนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นในระดับที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะคลิกนะครับเข้าไปดูนะครับในระดับโมเลกุลหรือในระดับที่ตาเปล่ามองไม่เห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นแล้วการที่จะเรียนรู้โดยใช้ดิจิตอลเกมเป็นเครื่องมือนั้นจำเป็นมากๆครับที่ผู้เรียนในยุคศตวรรษนี้จะต้องมีทักษะในการเล่นเกมมีทักษะในการรู้ว่าตรงไหนที่ต้องคลิกนะครับตรงไหนที่ต้องใช้ในการเดินตรงไหนที่ต้องใช้ในการดูข้อมูลเพิ่มเติมในระดับที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรานำเสนออยู่หน้าจออยู่ตอนนี้นะครับเมื่อดูแล้วปั๊บเขาจะต้องทำการบันทึกผลการทดลองไหมครับว่าตกลงแล้วเลือดคุณแม่นี้สามารถให้ได้ไหมเขากดออกไปแล้วก็สามารถที่จะนะครับใช้ลูกศรเดินไปตรวจสอบเลือดของคนอื่นอย่างเช่นเดินไปตรวจสอบเลือดของป้าต้อยติ่งนะฮะก็กดเข้าไปดูเลือดแล้วก็ลองหยดเลือดของป้าต้อยติ่งลงไปดูนะครับก็จะเห็นว่าผลการทดลองแตกต่างกันกับของคุณแม่ตะกี้ใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเขาจะต้องสังเกตครับเขาจะต้องทำการวิเคราะห์และก็ตีความครับว่าเอ๊ะตกลงทำไมผลการทดลองถึงไม่เหมือนกันแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับในส่วนของระดับตาเปล่าที่มองเห็นไม่ได้โดยปกตินะครับก็จะได้ข้อมูลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วในเมื่อเกมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ทักษะที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมีเพื่อการเรียนรู้ก็คือทักษะในการที่จะรู้ว่าจะต้องคอนโทรลหรือควบคุมองค์ประกอบต่างๆในเกมอย่างไรเมื่อได้คำตอบสมมุติว่าในกรณีได้คำตอบหมดแล้วนะครับผู้เรียนก็จะต้องเดินเหมือนเล่นเกมครับกลับมาหาพยาบาลเพื่อที่จะมาตอบคำถามพยาบาลนะครับว่าตกลงแล้วมีใครที่ให้เลือดได้บ้างนะครับผู้เล่นเกมหรือผู้เรียนนั้นก็จะต้องตองตอบนะครับตามความเข้าใจของเขาที่เขาไปสำรวจมานะครับกดตอบนะครับถ้าเกิดคำตอบที่ให้มันนั้นยังไม่ครบถ้วนว่าใครบ้างที่สามารถให้เลือดได้ก็จะต้องกลับไปเล่นอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไปหาคำตอบมาซึ่งนะครับในแต่ละด่านแต่ละครั้งเนี่ยหมู่เลือดที่พยาบาลจะให้เนี่ยเราสามารถกำหนดได้ว่าไม่ได้จำเป็นต้องเป็นหมู่เลือดเดียวกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละรอบของการเล่นหรือเปลี่ยนแปลงได้ในแต่นักเรียนแต่ละคนดังนั้นแล้วจะมีความสนุกสนานมากครับในการใช้ดิจิตอลเกมเป็นเครื่องมือและมีความท้าทายในการที่จะนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบเพื่อหาคำตอบให้ได้นะครับดังนั้นแล้วจะมีตัวอย่างเกมนึงครับจะได้เห็นว่ามันมีลักษณะของการออกแบบเกมหลากหลายได้หลายแบบนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เป็นเนื้อหาวิทยาศาสตร์เคมีซึ่งปกติเรื่องนี้ทุกๆท่านผมมั่นใจว่าทุกคนอาจจะต้องเคยท่องตารางธาตุนะครับแล้วก็ท่องว่าระดับพลังงาน ionization energy อยู่เท่าไหร่ระดับพลังงานต่างๆแนวโน้มเป็นอย่างไรแต่เกมนี้เราไม่ได้ให้เขาต้องท่องเราให้เขาเล่นเกมเพื่อที่จะสามารถทำความเข้าใจและก็จำได้ว่าตกลงพลังงาน ionization energy เนี่ยมันเป็นยังไงในตารางธาตุนะครับตัวอย่างอันนี้ก็เป็นเกมเพื่อการเรียนรู้เหมือนกันเราจะลองเล่นเกมนี้ดูนะครับซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจครับว่าจะต้องยิงระดับพลังงานแบบไหนนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีลูกกระสุนอยู่3กระสุนใช่ไหมครับถ้าผู้เรียนเล่นเกมได้ถูกต้องนะครับเขาจะสามารถเลือกระดับพลังงานก่อนนะครับเพื่อที่จะยิงแล้วก็ได้พลังงานถ้าเกิดยิงพลาดก็จะเสียหัวใจไปนะครับถ้าเกิดยิงถูกต้องนะครับก็จะมีโอกาสได้กระสุนในเลเวลที่สูงขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นกระสุนระเหิดเป็นต้นนะครับก็จะได้กระสุนระเหิดดังนั้นแล้วเขาต้องจะเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาครับว่ากระสุนระเหิดจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับหากยิงผิดก็จะแพ้แบบนี้นะครับดังนั้นแล้วนี่เป็นอีกแนวทางนึงครับในการที่จะออกแบบเกมให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของเด็กในยุคศตวรรษที่21ได้ดังนั้นแล้วในบทเรียนนี้ครับเราได้นำเสนอ3เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผู้เรียนในยุคนี้ในยุคประเทศไทย 4.0 จำเป็นต้องรู้และจำเป็นต้องเคยมีประสบการณ์ในการที่ใช้มันเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้แล้วในบทเรียนหน้าครับเราจะมาดูว่ายังมีเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆอีกที่สามารถเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของเด็กในยุคศตวรรษที่21นี้ได้พบกันในบทเรียนหน้าครับ